สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่6แล้วครับผมกับการสร้างเพิงบางแหนมาเดี๋ยวเราตามไปดูกันจากเดิมนะครับที่เราทำการวางเสา6ต้นนะครับตอนนี้เราเพิ่มเป็น11เสานะครับโดยเพิ่มมาอีก5เสานะครับเพราะว่าเราทำคานไว้เก็บไม้ด้านบนนะครับแล้วกลัวโครงสร้างมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับเราก็เลยทำเสาเพิ่มนะครับผมจากเศษเหล็กที่เหลือโอเคและตรงด้านข้างตัวนี้ก็ทำเป็นตัวค้ำนะครับแนวทะแยงอีก2ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมุงหลังคากันแล้วนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันงานนี้พอไหมเข้าไปนะยันดูเอาไปฮะขยับหัวปลายตรงนี้มาอีกออกไปหาพี่เหรอใช่ตรงกลางออกด้วยไหมตรงกลางมันได้แล้วได้แล้วนี่ได้ไหมเนี่ยได้แล้วได้ไหมคุมหัวเหล็กก็ได้คุมแล้วหัวเหล็กเนี้ยมาอีกนิดนึงก็ได้ไม่เยอะไปดีคุณผู้ชมหน่อยทองขาวสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมไปเข้าบ้านจบไปแล้วนะครับวันที่6ของเรานี่นะครับก็ได้2แถวแรกนะครับครับวันนี้เป็นวันที่7นะครับผมเราจะมามุงหลังคาให้เสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอ
ใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับการปูกระเบื้องในวันที่7นะครับผมโดยช่างจูดกับพี่ยันนะครับการสร้างเพิงมาแง่นครั้งนี้ก็รับเหมาทั่วไปนะครับใครที่อยู่บริเวณคลอง3ถึง8นะครับเขตธัญบุรีก็จะเรียกใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการปูกระเบื้องวันนี้เพิงมาเงินนะครับเอาไว้เก็บกองไม้นะครับที่บ้านตอนนี้ก็ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับที่เราสร้างเพิงมาเงินไปเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี้เราก็เก็บกล่องไม้กันนะครับเจอเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านตัวเบิ่มเลยครับตอนนี้ก็ทยอยเอากล่องไม้มาเรียงนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือคานชั้น2นะครับเอาไว้เก็บพวกไม้เล็กๆช่วงนี้ฝนตกนะครับพวกกฐินนี่ก็คือโตไวมากๆโอเคครับก็ขอจบคลิปสร้างเพิงหมาเงินเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำเสนออะไรนั้นค่อยมาดูกันครับขอบคุณมากครับ